ยใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานใจสืบสารของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาทั้งน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามีของดีๆที่เมืองใต้ทรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำปลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์สอนสิริมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเช่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาดร้อยจริงๆช่วงนี้ก็ต้องเป็นบรรยากาศที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าศาลาได้พบปะสำหรับผู้บริหารค่ะนะคะวันนี้ที่จัดให้มีขึ้นเนี่ยเพราะอะไรกันมีหลายท่านมาถามว่าวันนี้เป็นการจัดงานอะไรกันอยากจะบอกพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องชาวท่าศาลาวันนี้มาแสดงพลังแห่งความรักะนะครับเรามีแขกบนเวทีเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลายท่านด้วยกันเอาน้องเต้งเชิญเลยครับมีใครกันบ้างท่านแรกนะคะใจดีมากจัดมอบความสุขสำหรับพี่น้องชาวอำเภอท่าศาลาขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกอภินันท์ชาวฤทธิ์นายกอบต.ท่าศาลาค่ะท่านต่อไปค่ะนายอำเภอถาวรวัดคงแก้วนายอำเภอท่าศาลาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะสจ.คนสวยของเราสจ.อวยพรศรีชวลิตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเสียงปรบมือดังๆค่ะสจ.สาวสวยของอำเภอท่าศาลาของเรานั่นเองนะคะและท่านต่อไปนะคะปลัดวีรพันธ์สุขาวันนี้ปลัดอำเภอท่าศาลาค่ะรวมไปถึงท่านนายแพทย์กิติรัตนสมบัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลาก็ให้เกียรติมาด้วยโอ้สุดยอดมากเลยวันนี้ร้องกันดีนะคะเรายังมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาอีกถึง30ท่านด้วยกันขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะสมาชิกอบต.ครับเชิญเลยครับสมาชิกอบต.เชิญเลยครับเจ้ากับพี่ติ๊กก็จะไม่มีเวทีนะคะสังเกตว่าวันนี้ใส่มายูนิฟอร์มเดียวกันด้วยหล่อมากเราอยากได้ชุดนี้มากเลยทำไงดีต้องขอนายกเอซะแล้วเชิญครับเชิญครับเชิญครับและภาพนี้เราบันทึกออกอากาศรายการโทรทัศน์ตามรอยใต้ช่อง11นครศรีธรรมราชด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะถอยมาเลยถอยมาเลยต้องยืนเต็มเวทีเราต้องลงจากเวทีแล้วนี่คือพลังพลังแห่งการขับเคลื่อนครับสวัสดีครับนะคะเห็นหน้าเห็นตากันพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะคะคุณชาววันนี้ใครไม่มาขึ้นเวทีสบายหน้าสอบตกครับนายกเอที่มาทุกคนที่มาทุกคนสอบได้หมดเลยรอบหน้าเพราะว่าท่านคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนและเชื่อกันว่า15หมู่บ้านของอบต.ท่าศาลารักอบต.ใช่ไหมครับถ้ารักปรบมือสักครั้งได้ไหมครับได้เลยค่ะแล้ววันนี้เรายังมีท่านนายกนายกนอกจากนายกอบต.แล้ววันนี้นายกพิเศษบุญเกียรติยังมาไม่ถึงค่ะก็มีหลายภารกิจบอกว่ามาแน่นอนมาแน่นอนนะครับไม่มาเราจะหักค่าตัวนะครับแล้วก็มีท่านนายแพทย์วันนี้โรงพยาบาลท่าศาลาเป็นนักสู้เรื่องของสุขภาพปรบมือสักครั้งครับคุณหมอให้เกียรติด้วยวันนี้นะคะคุณหมอครับที่โรงพยาบาลไม่มีคนป่วยนะครับ อยากมาดูหนังน้องเดี่ยวด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้สจ.ที่เป็นตัวแทนพี่น้องไว้วางใจ พี่สีครับพี่ไม่มีคู่แข่งใช่ไหมครับคนเดียวเลยพี่ครูคนครูเขาใช่ไหมครับมันไม่ได้ขู่นะพี่น้องครับพี่ผมเร็วๆซ่อจอบันเดินซวยว่าเหมือนต้อเบอร์ทั้งการดังๆเลยครับสจเขตในพื้นที่อำเภอท่าศาลาด้วยแล้วพี่น้องชาวท่าศาลาโชคดีมากเพราะนายอำเภอคนนี้เราหมายมั่นปั้นมือลุ้นกันจังว่าท่านต้องก้าวหน้าก้าวไกลวันนี้มารับชายพี่น้องที่ท่าศาลาเป็นนักปกครองที่กรมการปกครองหมายมั่นปั้นมือท่านเป็นนายอำเภอแหวนเพชรด้วยพี่น้องชาวท่าศาลาดีใจไหมครับถ้าพี่น้องชาวท่าศาลาดีใจปรบมือสักครั้งถาวรวัดคงแก้วแล้ววันนี้ท่านนายอำเภออยากบอกอะไรพี่น้องผ่านรายการโทรทัศน์ด้วยพี่น้องอยู่หน้าเวทีวันนี้หลายพันคนทีเดียวท่านนายอำเภอครับเชิญครับเรียนเชิญค่ะท่านนายอำเภอถาวรวัดค่ะ
ครับก็พี่น้องครับเราก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มารวมตัวกันที่นี่อย่างมีความสุขในวันนี้ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าทุกคนในวันนี้มาพบความสุขความตั้งใจมาจากบ้านเรามายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้เป็นเวทีของครูชาวโชว์ซึ่งพี่น้องก็คงจะรู้จักติดตามผลงานมาผมก็ศรัทธาและก็ยึดมั่นในตัวครูชาวโชว์ก็คือว่าเขาได้เปิดโอกาสให้กับนักร้องได้มีเวทีได้มายืนอยู่ตรงนี้และก็ยังยึดมั่นอุดมการณ์เหล่านี้มาโดยตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและก็มีพิธีกรที่พวกเราชื่นชอบมารวมตัวกันที่นี่ไม่น่าเชื่อผมมาเจอหลังเวทีเมื่อกี้นี่มารวมกันที่นี่หมดเลยทิ้งให้อสมทว่างอยู่เนี่ยนะทั้งดีเจติ๊กทั้งแรงต่างเนี่ยมาหมดแล้วมาหมดเลยวันนี้ทั้งเนนเอด้วยนะเนนเอพวกเราคงรู้จักดีนะครับแล้วก็จะได้รับชมกับศิลปินที่เราชื่นชอบคือหนังน้องเดียววันนี้ผมเรียนพวกเราว่าเวทีวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีบุคคล3ท่านที่จะทำหน้าที่ให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้ท่านแรกคือนายกพิชัยบุญยเกียรตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเข้าใจว่าจะมาพบกับพี่น้องหลังจากนี้ท่านที่2ครับท่านนายกอบต.ของเราท่านอภินันท์ชวลิตและก็ท่านสจ.อวยพรศรีคู่ขวัญชวลิตเช่นเดียวกันผมอยากให้พวกเราได้ขอบคุณทั้ง3ท่านนี้ด้วยเสียงปรบมือดังๆครับวันนี้พี่น้องครับผมอยากให้ใช้เวทีนี้สร้างเมืองของเราให้น่าอยู่เพื่อเราจะได้มีกิจกรรมดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าเราไม่สร้างร่วมกันสร้างเมืองท่าศาลาให้น่าอยู่กิจกรรมเหล่านี้ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในอำเภอเราและต่อไปนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นสัญญาณอย่างดีที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันทำเมืองท่าศาลาของเราให้น่าอยู่วันนี้ผมอยากให้พวกเราได้มีความสุขกับการรับชมศิลปินที่พวกเราชื่นชอบที่เราเฝ้ารอมาเป็นเวลานานขอให้ความสุขเหล่านี้กลับไปยังพี่น้องชาวท่าศาลาทุกคนครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอถาวรวัดโคงแก้วด้วยค่ะสำหรับท่านต่อไปค่ะอยากฟังเสียงท่านนายกที่พี่น้องชาวนครร่ำลือกันนักหนาว่าถ้านายกเอบอกว่าอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่15หมู่บ้านปีนี้นายกเอจะนำพาการพัฒนาอย่างไรมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องชาวท่าศาลาผ่านถึงทางบ้านด้วยปรบมือดังๆสักครั้งครับนายกชวลิตอภินันท์ชวลิตครับนี่เรียนเชิญค่ะกับข้อครับสวัสดีท่านอำเภอท่าศาลาท่านอำเภอท่าวันวัดกงแก้วท่านผอ.โรงพยาบาลท่าศาลานายแพทย์กิตติรัตนสมบัติท่านสจ.อวยพรศรีท่านปลัดวีรพันธ์ปลัดป้องกันซึ่งเป็นน้องชายแล้วก็พี่น้องสมาชิกอบต.กำนันผู้ใหญ่ของท่าศาลาแล้วก็รวมถึงครูเจ้าแล้วก็น้องเอประหารนี้ถ้าไม่ได้ครูเจ้ากับน้องเอก็เกิดไม่ได้กับแล้วก็เพราะว่าน้องเดียวนี่นั่งน้องเดียวนี่คิวไม่ว่างรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็คณะทีมงานของครูเจ้าทุกฐานทุกคนรวมถึงพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในวันนี้ที่รักและเคารพทุกท่านครับก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มีกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ของเราเป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและก็รวมรักสามัคคีของพ่อแม่พี่น้องของเราชาวท่าศาลาไม่ใช่ตำบลเดียวไม่ใช่เฉพาะตำบลท่าศาลาเราถือว่าโอกาสนี้เราก็มอบความสุขให้กับพี่น้องทั้งอำเภอท่าศาลาครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาผมถ้าไม่มีพี่น้องสมาชิกให้ความร่วมมือผมก็ทำงานยากทำงานไม่ได้แต่ของเรานี่อยู่กันแบบผีแบบน้องแล้วก็เอาหัวใจของพวกเรานี่ให้กับพี่น้องประชาชนที่เลือกพวกเรามาในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างแต่ตอนนี้การเรื่องไหนเลยก็พี่น้องชายควังก็พออยู่กันได้แล้วเพราะว่าในเลขาปัญหาต่างๆกับดีใครแล้วก็ปัญหาที่ซ่องที่พื้นที่เรามี
ก็พยายามจะช่วยกับท่านอำเภอแล้วก็ทุกภาคส่วนในท่าศาลาก็เรื่องลูกหลานของเราจะช่วยกันรวมรณรงค์และแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็ในการพัฒนาพื้นที่เราก็รวมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านนายกพิชัยเพราะว่าผมสจซีแล้วก็ทีมงานสจในเขตท่าศาลาทั้ง3ฐานก็จับมือกันเป็นอย่างดีที่จะทำงานกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้เกิดความสุขกับพี่น้องของเราชาวอำเภอท่าศาลาทุกคนในการพัฒนาครับก็คิดว่าปี57ก็จะมีการเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ผมถือโอกาสนี้ก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าผมก็ฝากนายกปิชัยบุญญาเกียรติไว้กันกาตบมือให้นายกทีนะครับได้รับการแสดงว่ารับกันแล้วนะเราสัญญากันแล้วเพราะว่าการทำงานนี้ต้องให้สอดคล้องกันอำเภอจังหวัดตำบลไร่บันนี้เราต้องสอดคล้องกันถ้าว่าการทำงานสอดคล้องกันหมดแล้วความสุขก็เกิดกับพื้นที่เกิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนกับกาผมไม่อยากก็ไม่อยากใช้เวลาของพี่น้องให้นานกาถือโอกาสนี้กาขอให้ทุกคนที่มารวมงานในวันนี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับบอกว่าวันนี้ต้องสอดครองในการทำงานพี่เอเป็นนายกอบต13หมู่บ้านแล้ววันนี้เรามีสจทาราอย่าให้พี่ซี่ในฐานะเป็นตัวแทนคุณทาราในตำแหน่งสจอีบอกอะไรพี่น้องหน้าเวทีปรบมือสักครั้งพี่น้องครับเรียนเชิญค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีนะคะสำหรับบนเวทีไม่ต้องแนะนำนะคะเมื่อกี้นายกเอก็ได้แนะนำไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะกับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่านค่ะตะกี้ตอนที่ดิซี่เดินเข้ามาในงานนะคะกะว่าจะเดินไปสวัสดีทุกๆท่านด้วยตัวเองแต่เดินไม่ไหวค่ะเห็นแล้วไม่มีที่เดินเลยพ่อแม่พี่น้องมากันเลือกเกินก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับเก้าอี้ที่มีไม่พอนะคะต้องขออภัยขอโทษจริงๆที่ยืนนะคะทั้งมา 2,500 ตัวไม่คิดไม่ควันค่ะว่าพ่อแม่พี่น้องจะมากันมากมายขนาดนี้นะคะตอนนี้เนี่ยให้ทีมงานไปเดินนับแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า 6,000 คนค่ะพี่น้องค่ะอายาค่ะก็ต้องขอครับสวัสดีกันจริงๆนะคะถามว่าสจซีกับนายกเอพร้อมทีมงานนะคะจัดงานครูเฉาโชพร้อมเด่นเอผ่าเพลินแล้วก็คณะทุกท่านนะคะที่รวมกันในวันนี้จัดเพื่อมอบความสุขความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอท่าศาลาแหลกไร้เคียงนะคะได้ให้มารวมตัวกันเห็นว่าทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดนะคะแล้วก็ทางซ่อจอซี่ทางนายกเอได้เป็นผู้นำชุมชนได้เป็นผู้นำท้องถิ่นของพ่อแม่พี่น้องที่พ่อแม่พี่น้องได้มอบความไว้วางใจให้มาทำงานในระบบตำบลท่าศาลาส่วนสจซี่เองก็ในพื้นที่ตำบลท่าศาลานะคะทั้ง15หมู่บ้านแล้วก็ตำบลท่าขึ้นอีก4หมู่บ้านค่ะที่ต้องรับผิดชอบดูแลรวมกันนะคะแต่ว่าเราสจทั้ง3ฐานก็ไม่ได้แบ่งเขตอะไรกันมาทำงานรวมกันเพื่อพี่น้องชาวอำเภอท่าศาลานะคะพี่น้องชาวท่าศาลาขาดตกบกพร่องอะไรบอกได้นะคะเลือดศักยภาพของอบต.ส่งมาให้สจ.เพื่อที่จะได้นำเข้าสู่จังหวัดนะคะโครงการใหญ่ๆก็มีมากมายนะคะข้อยกตัวอย่างเช่นสนามกีฬาตอนนี้ทางสจ.ซีนะคะข้อไปแล้ว30ล้านท่านนายกปิชัยก็รับปากรับคำเรียบร้อยแล้วสะพานนะคะมู่ที่ซีถาสูงบนงบประมาณตอนนี้ได้แน่นอนที่กล้าพูดเป็นเวทีแบบนี้นะคะสจซีจะไม่แน่นอนแล้วก็ไม่พูดเด็ดขาดค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้งบตกมาแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นงบประมาณจ่ายคาดเงินสะสมตั้งมีอยู่แล้วในบัญชีของอบจนะคะมาจากของสจซีแต่ว่าเอาค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าจะได้สัญจรกันสะดวกนะคะเพราะสะพานนั้นพอแม่พี่น้องก็เห็นอยู่แล้วใช้กันมากมายไม่ใช่เพราะว่าคนในท่าศาลาคนต่างจังหวัดก็มากันนะคะมาเที่ยวชายทะเลเรือไร่ต่อไร่เราก็ต้องดูแลกันอย่างถั่วถึงค่ะพี่น้องสุดท้ายนี้นะคะพี่น้องที่เองก็ไม่ดักชายเวลาอันมีค่าของพี่น้องที่จะได้มา
รับฟังเพลงหรือว่าตัวเดียวเนี่ยได้พบกับนั่งนองเดียวตัวเป็นๆตัวสดๆอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นั่งนองเดียวอยู่ลังเวทีแล้วพี่น้องไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมนองเดียวยังไม่ออกทีป่านี้เดี๋ยวนองเอสนองเดียวถึงเวลาออกเองนะพี่น้องนะได้พบแน่นอนได้พบจริงๆค่ะเดี๋ยวว่าไม่รู้มีแต่ใครทางเพจบนเวทีนั่งนองเดียวท่านว่าไม่ใช่อีมาแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวได้ชมแน่นอนรอสักครู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกสักครั้งนึงสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้มามอบฝ่ายว่าวางใจในค่ำคืนนี้นะคะกับทีมงานทุกท่านที่ได้อยู่บนเวทีแห่งนี้ค่ำคืนนี้ขอให้ท่านทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านสจ.อวยพรศรีชวลิตค่ะและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพวงมาลัยนะครับนายกเอกับสจ.จะแต่งงานกันใหม่ครับจะแต่งงานเหรอแหมจะมีได้ความเป็นประธานนะคะแหมมีการแบบว่าผลักด้วยนายอำเภออิจฉาสจ.ด้วยนะครับพี่น้องครับบนเวทีอันทรงเกียรตินี้เราให้คำมั่นสัญญาว่าชาวท่าศาลาจะน่าอยู่ได้ใช่ต้องเกิดจากเราทุกคนที่มีหัวใจเดียวกันคนทาร่าต้องรักทาร่าเราก็เสียงประมือเสียงขอบคุณที่มาทั้งหมดขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปจองวินิจแล้วผ่านไม่ผิดหวังและรถมิซูก็เชิญแวะเชิญพันแวะมาแลสักคันรถกระซ้าคนไทยก็ช่วยเข้าคันเร่งนิดแล้วฮะรถช่วยถูกกันคนไทยก็ช่วยเซอร์วิสมิซูบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิจเซลช่วยเร่งเพราะเอาอกเอาใจแก้ได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอ้ตัวรองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไม่ร้อยกระตรงไปตรงมาบริษัทจอวินิจสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวาง0753215323พร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอเชีย0754127978ทำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความดียิ้มชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับผู้เช่าพี่น้องครับวันนี้บนเวทีก็เสียงประมือต้อนรับนายกพิชัยบุญยเกียรติสักครั้งกับมาต้อนรับวันน้องเดียวซ่อจอซีนายกเอเชิญครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องครับมันจริงเหรอลุกๆรับปางโอ้นะครับขอบคุณครับรับไม่แต่เป็นไม่ร่วนกันให้ดีก่อนไม่คือจับไม่ไก่อ๊อกจับไม่ไก่อ๊อกใช่ไหมครับนะครับรับรางวัลหนองเลี้ยวนะครับนะครับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนับครับเป็นนับเป็นนับโชคดีครับน้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับเองครับขอบคุณครับนะครับควักผีควักผีน้องไม่ต้องนะไอ้ยาครับขอบคุณครับนายกครับวันนี้เป็นวันนึงที่จะบอกพี่น้องว่าเราจัดงานนี้พี่น้องครับน้องเดียวครับครั้งแรกที่ทาร่าเนาะเออที่ปลาพลมครับที่ปลาพลมคนแน่นพอดีพี่น้องครับวันนี้นายกพิชัยบุญยเกียรติเป็นผู้บริหารสูงสุดหมายเลขนายกครับนายกอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องบ้างว่าการมีส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อบจย่อยว่าเผื่อนมีสจมีนายกอบตและมีนายอำเภอครับวันนี้มารวมงานนี้เชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องมาด้วยความรักและก็ศรัทธาอยากฟังเสียงนายกตบมือดังสักครั้งพี่น้องครับครับกระโคกราบเรียนท่านในอำเภอท่าวอนวัดคงแก้วครับซึ่งเป็นผอ.บ้านของพี่น้องอำเภอท่าศาลานะครับแล้วก็ท่านนายกอภินันท์ชวลิตนะครับนายกเอของพี่น้องรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านสจ.อวยพรซี่ของพี่น้องครับและก็ถือโอกาสขอกราบเรียนกับน้องเดียวได้นะเดียวครับนายกไม่กลัวหน้ามีแต่งมุกครับเอ็นแกคลาบเรียนอะไรหุ่นเลยไอ้ยาทีคลาบเรียนว่าทีคลาบเรียนน้องเดียวนี่คือว่าปลอน้องเดียวไม่ใจมังคุดครับครับแล้วก็ไม่ใจหลบกงครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรียนนั่นแหละครับครับครับผมจะไปรับผาไปเป็นเรียนนำเบื่อน้ำยังไม่ได้เทงนายกเออครับกาตั้งใจว่าจะให้น้องเดียวสัก 3,000 ถ้าบันนั้นน่าจะเพิ่มอีก 2,000 อะยาเอา
ขอให้ท่านสจ3แต่ว่าสจ4เป็นคุณหมอมนะครับนะครับครับครับสจ4ครับสจไม่เติมไปอีกเด้อครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับจนได้นู่นแหละกวากผีน้องกวากผีไม่เปลี่ยนอันนี้กล้องส่วนตัวครับกับข้อกราบเรียนญาติพี่น้องท่านผู้มีเกียรติพี่น้องอำเภอท่าศาลาสิ่งเดียวใจก็พบคุณพ่อมารวมด้วยนะครับสิ่งเดินทางมาขับมอไซค์มาเองนะครับแล้วก็กราบเรียนญาติพี่น้องอำเภอใกล้เคียงพ่อสาบข้าวว่าน้องเดียวมานะครับครับก็รวมใจกันมาน้องเดียวบอกว่าเดี๋ยวใจเสี่ยงว่านางหน้ามาเลยวะครับใจง่ายเหมือนกันนะครับใจง่ายครับครับเพราะว่าไม่ใจนางลังครับครับผมนายกลาออกไปเล่นตลกกับผมว่านายกบันทึงอ๋อคือมีร่วมรวมกับพี่น้องทุกอย่างใช่ครับเดี๋ยวก็ให้ตันคุยจักนิดครับก็คงจะสั้นๆครับอยากให้น้องเดียวได้มอบความสุขให้กับญาติพี่น้องนะครับคำคืนนี้ผมก็กราบเรียนกับพี่น้องว่าพ่อทราบว่าไอ้ท้าวผมครับคือคุณเอกชัยสิริชัยไม่บายครับแล้วก็ติดภาระหน้าที่ก็เลยทำให้น้องเดียวเนี้ยมีคือว่างอยู่3คืนครับตีแรกันว่าจะ4คืนแต่น้องเดียวนี่ข้อทำธุระส่วนตัวครับเพราะว่าไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนที่ทำนั้นนะนึกกันแล้วกับวงรูโจโจครับครับนะตอนนั้นเลยครับนายกก็คือประมาณนั้นครับทีนี้ก็3คืนก็เลยได้มามอบความสุขให้กับพี่น้องครับผมก็เลยพอทราบคิวแล้วก็ส่งซิกมาที่ท่านรองประธานสภาคือท่านโซโจอวยพรซี่ของพี่น้องให้บอกท่านนายกเอว่าผมจะมาให้กำลังใจกับพี่น้องท่าศาลาเป็นบุญของพี่น้องท่าศาลาครับพี่น้องครับปรบมือขอบคุณน้องเดียวสักครั้งครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าน้องเดียวเออครับผีไม่ได้ที่อ่ะน้องเออและโอกาสนี้ครับพี่น้องครับก็อยากมอบความสุขให้กับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันดีของพี่น้องครับและก็เป็นวันโอกาสพิเศษผมเป็นนายกของพี่น้องที่พี่น้องการคะแนนมาให้เนี่ย3ปีพอดีครับพี่น้องครับยังเหลือเวลาอีก1ปีก่อนจะหมดวาระ1ปีมีความสำคัญกับพี่น้องครับเพราะต้องบริหารงบประมาณปี2556และก็ปี2557อีก2ปีประมาณจะเกิดประโยชน์และก็ปกป้องส่งเสริมดูแลพี่น้องอย่างจริงจังที่ทำไปแล้วครับวันนี้มากมายไม่ว่าจะเรือตรวจการไม่กี่วันนี้ครับเรือตรวจการลำ3ลานผมก็จะมาหมอบให้กับพี่น้องอำเภอท่าศาลาโดยวายทีนายกอภินันท์ชาวลิตของพี่น้องครับให้เป็นของพี่น้องทุกคนครับพี่น้องครับเรือตรวจการนี่มีความสำคัญเพราะว่าวิ่งเร็วทำให้เรือต่างประเทศที่มาลาบล่าจับล่าในจากชายฝั่งตั้งแต่อำเภอขนอมถึงหัวไซนี่ไม่กล้าเข้าทำให้วันนี้ปีเซตเรือเหล่านี้ไม่กล้าเข้าที่จังหวัดนครและถ้าเข้าน้องเอหรือท่านนายกอภินันท์ของพี่น้องทำงานชายชีวิตชายตัวตนทุ่มเทปกป้องพี่น้องท่าซาลาและพี่น้องริมเล่ทุกคนครับพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าทำงานด้วยการกระทำที่ทำจริงไม่ใช่พูดแต่ปากต้องขอชื่นชมท่านนายกของพี่น้องวันนี้ครับคงจำยังมีไล่เรื่องวันที่พี่น้องเดือดร้อนเรื่องพลาวราคาตกน้ำเลยพลาวมันล้นตายโคตรในน้องเดียวครับครับครับพลาวตกน้ำพอแล้วนายกกันนี่ท่านนายเพิร์ท่าวอนวัดข้อพี่น้องเรียกผมมาประชุมครับพี่น้องครับผมก็ได้มาปกป้องราคามาพลาวได้ส่วนนึงนะครับวันข้างหน้าถ้ามาพลาวตกน้ำแล้วน้องเดียววับหรือครับไอ้มันออกน้อยวันแล้วเออไอ้ยาถ้ามาพลาวราคาตกน้ำแล้วผมและก็ท่านรองประธานสภาก็พี่น้องนะครับท่านอวยพรซี่จะมาดูแลพี่น้องอำเภอท่าศาลาอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับครับแล้วโอกาสนี้สั้นๆไม่ค่อยยาวแล้วครับเพราะว่าจะมอบในการสนับสนุนที่จัดกิจกรรมในคืนนี้และมอบความสุขให้กับพี่น้องนะครับจะขอมอบอื่นสดให้กับท่านนายกอภินันท์ชาวลิตเป็นตัวแทนรับแทนพี่น้องครับ 30,000 บาทครับพี่น้องครับนะครับเชิญครับวันนี้ก็เข้ารวนกันจัดรวนกันจัดอบจ. อำเภออบต.สจ.ครับนะครับแต่ว่าเด้ไม่รู้ใจเราต่อได้เดียวนั่นก็ได้ครับก็ขอญาติพี่น้องเพิ่มเติมนิดเดียวครับในเดือนปีใหม่นี้ครับก็ขอให้พี่น้องได้มีความสุขขอให้พี่น้องได้มั่งมีสิ้นสุขขอให้พี่น้องได้เพิ่มยศถ้าบรรดาศักดิ์ได้เพิ่มทรัพย์สินเงินทองขอให้บุญบารมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์คือพระธาตุยอดทองคำได้คุ้มครองอุ้มชูพี่น้องพ่อไอ้บอลตะไคร้พระยาสิทธิ์ซึ่งมีบารมีสูงสุดที่พี่น้องกราบไหว้พระเกจิอาจารย์ดังถูกของถูกรูปพี่น้องครับที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครได้ประทานพรตลอดถึงองค์อเลาะยาวครับได้ประทานพรให้ญาติพี่น้องทุกคนทุกท่านไม่ใช่ประทานพรตรอจ่อพร
เออเป็นนายกต้อยเอาจริงไปเลยเร็วขอให้พี่น้องได้มีความสุขและก็ขอให้เป็นความสุขที่ยั่งยืนอุ้มชูพี่น้องสักอุ้มพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวให้มีความสุขตลอดไปขอกราบสวัสดีไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับนี่คือคำอวยพรนะครับหมอไว้กับพี่น้องทุกคนถ้าแรงถึงเรื่องรถเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดซีไรคิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดต้องเลือกรถเครื่องฮอนด้าแล้วก็ไปซื้อที่บริษัททุงส่งปิยกุลการ199จำกัดในเครือปิยกรุ๊ปเพราะบริษัทในเครือปิยกรุ๊ปเคียงคู่กับรถเครื่องฮอนด้ากันมา20กว่าปีไม่ต้องว่องเวิร์ดพี่น้องเอ้อหรือโทรไปก่อนก็ได้ที่จูนจัดอา411-040สบายสไตล์คนคอนมีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้เช่าช่วยโฆษณาอย่ารอช้าเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพัทสอนสิริคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่31-41ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆใกล้อนุสาวรีย์สะพานยาวเจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัทสอนสิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัทสอนสิริโทรศัพท์081-9565455 075-431-107การใหม่ๆช่างทันสมัยหายสุขบ้านเดียวเลิศหรูดูก็หาแต่งคอนโดโชว์มาตรฐานเบอร์ดันสักลางครับฟังเพลงนายกไปใช้รอคูน้องเดียวกับผีมีใจหายแล้วก็ทำบุญรวมชาติครับไอ้ยา1เพลงนักร้อง2เพลงนักการเมืองเดี๋ยวยายเพนายกนักร้องนะพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าฉะนั้นไม่เคยแห่งที่อยากได้อะไรให้คนนี้ให้เจ้ามากอย่างนี้ไม่ดีอีกหรือแม่คนนี้คนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าฉะนั้นไม่เคยให้พี่อยากได้อะไรต้นดอกเบี้ยต้นทนรักก็ไม่เห็นถามเมื่อนี้ไม่มีหัวใจใครนะใครที่ทำให้เป็นให้เจ้าหมดแล้วพี่ไม่แค่ต้องรับเก่งหรือพี่น้องครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นความมั่งคั่งพี่น้องประชาชน3ปีพี่ชัยบุญยังเกียรติได้พี่สูตรผลงานให้พี่น้องครับเป็นทีมประจักษ์หวาวันนี้เราต้องทำงานร่วมกันเมื่อวันนี้พี่น้องครับอยากให้พี่น้องชาวทาราตบมือสักหลายไหมครับเชียร์นายกพี่ชัยบุญยังเกียรติพี่น้องครับก็ยังให้เจ้าวันไหนเจ้าชายพี่ความ
ชิงใจให้ความรักพี่บางสิให้เจ้ามากอย่างนี้ให้พี่ไม่ได้เชียวหรือสังคมดีเราไม่มีขายถ้าอยากจะได้แล้วช่วยกันทำเอาสิมีแรงเอาแรงมาแบ่งปันใครมีเงินจะสั่งมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงจะไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรพชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกคำพูด108ภูมิปัญญาช่วยสืบสานเจตนารวมค้นหาวันดีตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงไทยนำรอยใต้ร่วมชีวิตตามรอยใต้ตามและมาตามรอยมีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามี